สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะอันก็จะแนะนำวิธีการวัดไซส์ชุดเดรสนะคะก่อนที่เราจะซื้อนะคะเรามาดูว่าเราค่ะควรจะวัดที่ตัวเราเนี่ยยังไงบ้างแล้วก็จะได้เทียบไซส์กันกับชาร์ตไซส์ตามร้านที่เราจะไปซื้อนะคะก่อนอื่นอันก็ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะอันนี้เป็นชาร์ตไซส์ที่อันนะคะเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็เหมือนเดิมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆค่ะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนนะคะว่าชาร์ตไซส์เนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับตัวเองยังไงนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยตามท้องตลาดทั่วไปนะคะทรงของชุดเดรสนะคะก็จะมีทรงอะไรบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะทรงของชุดเดรสเนี่ยเท่าที่เคยเห็นนะคะก็จะมีเป็นชุดเดรสทรงสอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันก็จะมีทรงสอบเดี๋ยววาดที่ตัวหุ่นดีกว่าค่ะทุกคนจะได้แบบว่าเดี๋ยวขอเพิ่มก็จะมีที่เป็นชุดทรงสอบนะคะทรงสอบก็จะเป็นประมาณนี้ความสั้นยาวก็แล้วแต่นะว่าเป็นแบบไหนอันนี้เป็นการวัดแบบคร่าวๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันมีทรงอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กันดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงสอบแล้วก็จะมีทรงเดี๋ยวอันจะทำเป็นแบบหลายๆแบบแล้วกันนะทุกคนเนาะจะได้แบบว่าเอามาดูประกอบค่ะเฮ้ยอันนี้เส้นไม่สวยเลยอะเอาใหม่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคือลักษณะบางตัวค่ะเขาก็จะมีเป็นแบบตัดต่อเอวนะคะอันนี้ก็คือเป็นทรง A นะคะทุกคนนี่ทรง A จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันหลายๆแบบแล้วก็จะมีทรงอะไรอีกล่ะทรงบานทรงบานนะคะนี่เนาะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือเขาจะตัดมาเป็นกระโปรงแบบทรงวงกลมนะคะมันจะแบบบานๆแบบนี้นี่นะคะครบหรือยังเอ่ยทรงสอบทรง A ทรงบานแล้วก็จะมีหน้าตาของเดี๋ยวนะมันจะมีชุดที่เป็นลักษณะแบบพวกชุดออกงานอะไรพวกนี้เนาะทุกคนก็จะแบบเดี๋ยวนะทำให้เพื่อนๆดูหลายๆแบบเนาะเพราะว่าบางทีอะค่ะเราอาจจะมีความแบบสับสนอย่างบางทีมันก็จะเป็นแบบทรงเหมือนคล้ายๆทรงเมอร์เมดค่ะทุกคนข้างล่างตายมันจะบานแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะดูอะไรบ้างอาจจะมีความสับสนใช่ไหมคะว่าตรงนี้คือเป็นสอบแล้วก็ปลายมันบานออกมาโอเคค่ะทุกคนถ้าหากว่าแบบไหนที่อันยังไม่ได้อธิบายในคลิปนี้เพื่อนๆสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวอันจะมาตอบคำถามให้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูทรงสอบกันบ้างอันนี้เป็นชาร์ตไซส์นะคะถ้าหากว่าเป็นชุดทรงสอบแบบนี้นะคะชุดทรงสอบแบบนี้การที่เราจะดูค่ะเขาก็จะดูอกเอวสะโพกความยาวนะคะคือจะดูทั้งหมดเลยค่ะรอบอกนะคะโหทรงขี้เหร่มากเลยทุกคนอันเนี้ยพอดีอันใช้ปากกาวาดนะคะมันก็อาจจะไม่ได้แบบมีความเสถียรเท่ามือแล้ววาดเนาะนี่ค่ะใช้เมาส์ปากกานะคะนี่นะคะอันนี้คือรอบอกนะคะรอบอกของเสื้อรอบอกของเสื้อนะคะก็คือถ้าเป็นตัวเราก็คือเหมือนเดิมเราจะวัดผ่านกลางหัวนมแบบนี้นะคะอันก็ได้อธิบายไปหลายคลิปแล้วค่ะวัดผ่านแบบกลางหัวนมแบบนี้เลยนะคะวัดแบบโดยรอบนะคะแล้วก็มาเช็คดูค่ะอย่างสมมติว่าถ้าอกเราเนี่ยอยู่ที่34นี่นะคะเราก็คือจะอยู่ในไซส์ Mแล้วก็มาวัดค่ะวัดดูส่วนของเอวค่ะ
เอวเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มาเช็คดูค่ะว่าถ้าอกเราเนี่ย34เอวเราใส่ได้ไหมถ้าหากว่าใส่ไม่ได้เราก็ค่อยมาเก็บเข้านะคะในส่วนของสะโพกก็คือเราจะวัดตำแหน่งนี้นะคะวัดผ่านกลางก้นค่ะแล้วก็ลองมาเช็คดูค่ะว่าไซส์สะโพกเนี่ยเราใส่ได้ไหมถ้าหากว่าใส่ไม่ได้ก็ให้มาแบบว่าเก็บเข้านะคะแล้วก็ความยาวค่ะความยาวของชุดนะคะเขาก็จะวัดตรงนี้ค่ะทุกคนวัดจากบ่านะคะยาวลงมาค่ะตามแนวดิ่งนะคะว่าความยาวของชุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อย่างตัวนี้นะคะไซส์ M นะคะอยู่ที่36นิ้วเราก็มาวัดที่ตัวเราดูค่ะเพราะว่าเราไม่เห็นชุดใช่ไหมนี่ค่ะมาวัดดูเอ๊ะ36เนี่ยมันอยู่ประมาณตำแหน่งไหนตอนที่เราใส่จริงมันจะสั้นหรือมันยาวนะคะเราจะได้เทียบดูได้โอเคนะคะอันนี้ก็แต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นทริคนะคะทุกคนอันก็ได้อธิบายไปหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็จะอธิบายเพิ่มเติมในคลิปนี้เผื่อว่าใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะถ้าหากสมมติว่าโอเคไซส์เราเนี่ยมันไม่ได้ตามแบบมาตรฐานแบบนี้เป๊ะอ่ะเดี๋ยวขอลบก่อนเส้นเยอะเดี๋ยวจะสับสนนะคะสมมติว่าอันเนี้ยไซส์ของชาร์ตอันนี้ค่ะก็คืออก32เอว28สะโพก36ซึ่งตัวเราค่ะเราไม่ได้อยู่ในไซส์มาตรฐานแบบนี้เป๊ะอย่างเช่นหน้าอกเราค่ะ32ก็จริงแต่ว่าเอวเราค่ะ29สะโพกนะคะ38ถ้าเป็นไซส์แบบนี้นะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีความก้ำกึ่งระหว่างไซส์ S กับ M นะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมาดูทีละจุดเนาะ32ใช่ป่ะเอวโอเคเอวเราใส่ได้เอวนะคะเดี๋ยวนะเอวเดี๋ยวนะทุกคนอันเริ่มสับสนละอกสี่อกถ้าเป็นแบบนี้นะคะโอ้ยเมาน้ำลายตัวเองนะคะทุกคนงงเดี๋ยวเอาใหม่ถ้าเป็นไซส์แบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นไซส์แบบกึ่งกลางใช่ป่ะคือเราจะ S ก็ไม่ได้ S ทั้งหมดจะ M ก็ไม่ได้ M ทั้งหมดเราจะต้องใส่ไซส์ไหนเดี๋ยวมาดูทีละจุดค่ะหน้าอกเรานะคะ32หน้าอกเรา32แน่นอนเราก็จะคิดว่าเราจะใส่ S ใช่ไหมคะแต่ว่าเอวเราค่ะ29รอบเอวนะคะ29เราใส่ไม่ได้ละ S เพราะว่า S เนี่ยค่ะก็คือเอวเขาเนี่ยแค่28ใส่ไม่ได้นะคะอดค่ะสะโพกล่ะสะโพกเราเนี่ย38สะโพกเราเนี่ยก็คือถ้าเป็นไซส์ S นะคะจะอยู่ที่36ก็คืออดนะคะใส่ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าส่วนที่กว้างที่สุดของเราค่ะทุกคนอย่างเช่นสะโพกกับเอวเราเนี่ยอยู่ที่ไซส์ M นะคะให้เพื่อนๆน่ะเลือก M นะคะเลือก M มาใส่นะเพราะว่าถ้าหากว่าเราอะค่ะใส่เอวไม่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเอวเนี่ยมาเก็บเข้าได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเราซื้อมาไซส์ S เนี่ยเอวเราใส่ไม่ได้สะโพกใส่ไม่ได้ฉะนั้นก็จบค่ะทุกคนแก้ยากเลยนะแต่ถ้าแบบว่ามันหลวมเรายังสามารถมาเก็บเข้าได้นะคะโอเคเดี๋ยวอันมายกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งละกันถ้าหากสมมติว่าเดี๋ยวนะถ้าหากสมมติว่าเอวเรานะคะอยู่ที่34เอวเราอยู่ที่34เดี๋ยวนะเริ่มอกค่ะทุกคนอันจะมีความสับสนระหว่างอกกับเอวพอดีเมื่อกี้เพิ่งจะทำคลิปเกี่ยวกับการทำกระโปรงไปนะคะพอมาเป็นชุดเดรสเราก็จะติดว่าเอวอย่างเดียวอันนี้เป็นอกนะคะสมมุติว่าอกเราค่ะ34เอวเรานะคะ28สะโพกอยู่ที่เท่าไหร่ดีสะโพกอยู่ที่40แล้วกันโหเป็นไซส์ที่แบบข้ามมากเลยนะ
เอาแบบเป็นไซส์ยากๆแบบนี้เพื่อนๆจะได้แบบว่าดูได้นะคะว่าเราจะซื้อไซส์ไหนสมมติว่าอันนี้เนาะทุกคนอกนะคะอก34อกเนี่ยอยู่ที่ไซส์ M สะโพก L ค่ะ L L อยู่ที่ไซส์ Sแล้วก็สะโพกนะคะ40อยู่ที่ไซส์ L โอ้โหอันนี้นี่คือเป็นไซส์ที่อาจจะมีความเยอะนิดนึงนะคะว่าเราจะไปอยู่ไซส์ไหนถ้าเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่อันบอกไปว่าให้เราค่ะเลือกส่วนที่กว้างที่สุดของเรานะคะแล้วก็ส่วนไหนที่มันเล็กค่ะส่วนไหนที่เราใส่แล้วมันหลวมเราก็ค่อยมาเก็บเข้านะคะอย่างอันเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าให้ดูไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือเป็นสะโพก L ใช่ป่ะก็คือให้เรานะคะเลือก L ค่ะแล้วก็ค่อยมาเก็บเอวเข้าค่อยมาเก็บอกเข้านะคะถ้าเป็นวิธีการเนี้ยจะโอเคมากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะใส่ชุดนั้นได้จริงๆแล้วอันแบบว่าเขียนแบบนี้ก็ดีนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่งงเนาะเดี๋ยวยกอีกตัวอย่างนึงละกันสมมติว่าอกเรานะคะ38อก38เปลี่ยนสีอกนะคะอยู่ที่38เอวอยู่ที่32แล้วก็สะโพกอยู่ที่36ลักษณะหุ่นแบบนี้ก็คือจะเป็นหุ่นแบบอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครแบบว่าอยากจะดูวิธีการวิเคราะห์รูปร่างนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูอีกคลิปนึงเนาะเดี๋ยวอันจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะลักษณะหุ่นเนี้ยก็คือจะเป็นหุ่นแบบว่าปิรามิดคว่ำนะคะก็คือช่วงอกช่วงบ่าช่วงอกใหญ่ค่ะแต่ว่าช่วงล่างเล็กนะคะเป็นหุ่นปิรามิดคว่ำอันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีการแนะนำว่าเราควรจะใส่ชุดลักษณะแบบไหนนะคะเพื่อนๆตามไปดูคลิปอันนั้นได้เนาะอันนั้นอาจจะเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าเราค่ะจะได้วิเคราะห์รูปร่างตัวเองได้ด้วยเนาะว่าเราควรจะใส่ชุดแบบไหนโอเคเดี๋ยวกลับมาอันนี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นอก38ใช่ไหมคะอกเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ไซส์ XL นะคะอันว่าวิธีการเนี่ยดีมากเลยระบุมาแบบนี้นะคะจะได้ไม่งงด้วยเพราะบางคนอ่ะแบบจะมีแบบหลากหลายไซส์เนาะแล้วก็นี้ค่ะเอวอยู่ที่เท่าไหร่เอว32L อยู่ที่ไซส์ L นะคะแล้วก็สะโพก36สะโพกอยู่ที่ไซส์ S นี่นะคะถ้าเป็นลักษณะหุ่นแบบนี้ก็คืออก XL L L แล้วก็สะโพก36ก็คือเป็นไซส์ S อย่างที่บอกไปค่ะทุกคนพอเรามาดูแล้วเนี่ยให้เลือกส่วนที่กว้างที่สุดของเรานะคะก็คือ XL ให้เพื่อนๆนะคะเลือกไซส์ XL ค่ะนี่นะคะเลือกไซส์ XLคือไซส์นี้เพราะว่าเราค่ะจะได้ใส่แบบจะได้ยัดอกเข้าไปได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเอวสะโพกก็ค่อยมาเก็บเข้าค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์รูปร่างไปด้วยแล้วก็วิธีการเลือกนะคะส่วนในชุดต่อไปเนี่ยอันจะไม่ได้มาบอกแล้วนะคะว่าไซส์แบบไซส์ระหว่างเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนเนาะก็ได้อธิบายไปแล้วโอเคค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะมาดูลักษณะทรงชุดเป็นทรง A แบบนี้นะคะกระโปรงทรง A แบบนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องดูไซส์ของถ้าตามชาร์ตนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นทรง A แบบนี้ค่ะเขาก็จะบอกมาแค่รอบอกรอบเอวแล้วก็ความยาวนะคะในส่วนของสะโพกนะคะก็คือจะเป็นฟรีไซส์จะเป็นแบบว่าฟรีไซส์นะคะเขาจะไม่ได้บอกมาเพราะว่าไซส์ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเพราะมันเป็นทรงบานอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นทรงนี้นะคะรอบอกค่ะก็คือตำแหน่งเดิมนะคะเดี๋ยวนะทุกคนเปลี่ยนสีหน่อยรอบอกนะคะรอบอกเสื้อก็คือจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้รอบอกเราก็คือจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้ก็ให้เราวัดดูค่ะว่ารอบอกเราเท่าไหร่แล้วก็ลองมาเช็คดูนะคะว่าเรานะคะอยู่ในไซส์ไหนก็ลองมาเช็คดูเลยว่าเราอยู่ในไซส์ไหนนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาเช็ครอบเอวค่ะรอบเอวนะคะก็คือตำแหน่งของตัวเราจะอยู่ประมาณนี้
นะคะแล้วก็ตำแหน่งของเอวชุดค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตรงรอยต่อตรงนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ตำแหน่งของสะโพกค่ะก็จะอยู่ประมาณตำแหน่งนี้ในส่วนของกระโปรงนะคะไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะก็เวลาที่เราซื้อค่ะเราก็แค่เช็คแค่รอบอกนะคะรอบอกแล้วก็รอบเอวแล้วก็ความยาวค่ะว่าพอเราใส่จริงแล้วเนี่ยความยาวมันจะอยู่ตำแหน่งประมาณไหนใส่แล้วมันจะสั้นมันจะยาวไปไหมนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวัดลักษณะชุดที่เป็นทรง A อันนี้เป็นทรงอันนี้นะคะทุกคนทรงแบบทรงบานแบบนี้ค่ะวิธีการวัดเนี่ยก็คือจะเหมือนกันกับทรง A แบบนี้เลยนะคะก็คือสะโพกนะคะจะเป็นแบบฟรีนะคะสะโพกจะเป็นแบบฟรีไซส์ก็คือวิธีการดูก็คือจะดูเหมือนกันเลยอันขออนุญาตรวบรัดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปค่ะอันนี้ก็16นาทีแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูแบบสุดท้ายกันค่ะถ้าเป็นแบบสุดท้ายเนี่ยมันจะมีความก้ำกึ่งระหว่างทรงสอบกับทรงบานใช่ไหมคะวิธีการวัดถ้าเป็นชุดแบบนี้นี่นะคะเขาก็จะวัดแค่รอบอกค่ะทุกคนรอบอกตรงนี้เนาะรอบอกของเราค่ะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับชุดว่ารอบอกชุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่าอยู่ที่34ใช่ไหมคะแล้วก็รอบเอวลองมาวัดดูเอวเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ลองมาเช็คดูว่าตำแหน่งเอวเนี้ยถ้าอกเท่านี้เอวเท่านี้เอวของชุดเท่านี้ค่ะเราใส่ได้ไหมตำแหน่งสะโพกก็คือเท่านี้นะคะส่วนเรื่องของไอ้ส่วนที่มันเป็นบานข้างล่างค่ะทุกคนไม่ต้องไปใส่ใจนะคะไม่มีผลอะไรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอกเอวสะโพกใส่ได้ทุกอย่างก็คือจบนะคะในส่วนของความยาวเสื้อนะคะถ้าหากเป็นเสื้อแบบนี้เนี่ยเขาจะวัดจากตรงส่วนที่เป็นบ่านะคะแบบนี้นะเขาจะไม่ได้วัดจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวแยกออกมาก่อนเส้นเยอะเดี๋ยวมันจะสับสนนะทุกคนนี่ความยาวของลักษณะชุดแบบนี้นะคะที่เป็นแบบบางทีชุดเปิดไหล่แบบนี้เราจะสับสนว่าเฮ้ยเราจะวัดความยาวชุดยังไงนะคะก็คือให้เพื่อนๆค่ะวัดตรงส่วนที่มันมีบ่าขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งสายวัดยาวลงมาค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าความยาวของชุดอันนี้ค่ะอยู่ที่เท่าไหร่วิธีการวัดเราจะวัดฝั่งนี้นะคะเราจะไม่ได้วัดฝั่งนี้นะแต่ยกเว้นว่าถ้าเป็นชุดที่เป็นลักษณะเป็นเกาะอกนะคะอันก็อธิบายแบบไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเผื่อว่าอันไม่ได้บอกมาเนาะในนี้ค่ะอาจจะบอกไม่ครบไม่หมดนะคะก็ขออธิบายเพิ่มเติมแล้วกันส่วนถ้าเป็นลักษณะชุดเกาะอกแบบนี้นะคะวิธีการวัดเนี่ยเราก็คือเวลาที่เขาแจ้งค่ะเขาก็จะแจ้งว่าความยาวชุดอยู่ที่เท่าไหร่เขาก็จะเริ่มต้นวัดจากตรงนี้นะคะขอบอกตรงนี้ค่ะยาวลงมานะคะถ้าหากเราเนี่ยจะวัดที่ตัวเราค่ะก็คือเหมือนกันเราจะต้องวัดที่ตำแหน่งตรงบริเวณตรงวงแขนตรงนี้ค่ะทุกคนนี่เลยวัดจากตัวเรานะคะวัดจากตรงนี้นะเนี่ยค่ะเราก็โยงสายวัดยาวลงมาค่ะว่าถ้าหากชุดอันเนี้ยเขาแจ้งมาว่าความยาวอยู่ที่40เราก็มาดูค่ะว่า40เราเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนอยู่ที่ประมาณนี้หรือเปล่าใส่แล้วก็จะสั้นจะยาวไปไหมอันนี้ก็เป็นการเช็คนะคะความยาวค่ะส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเราอะสามารถที่จะมาเก็บเข้าได้นะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับการซื้อชุดเดรสก็น่าจะครอบคลุมแล้วเนาะถ้าหากว่าตรงส่วนไหนที่ยังอธิบายไปไม่ครบนะคะเพื่อนๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะใต้คลิปนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวอันจะมาอธิบายเพิ่มถ้าหากแบบว่ามันเป็นอะไรที่จะต้องแบบอธิบายแบบมีรูปภาพประกอบอธิบายแบบละเอียดนะคะเดี๋ยวอันจะทำคลิปเพิ่มมาค่ะ